สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำในส่วนของ Classical กัน G19 CO2 เป็น Marking Line ใหม่นะครับผมในส่วนของโมเดล2022นั่นเองนะครับผมตัวนี้ไม่ต้องไปปรับวาล์วหรือว่าปรับแต่งอะไรเลยนะครับผมแรงโดยกำเนิดนะครับผมพร้อมใช้งานทันทีนะตัวนี้เป็นปืนสั้นแก๊ส CO2 วิธีการเล่นง่ายมากนะปึ๊บเปิดแบบนี้นะครับเปิดด้านท้ายแล้วก็ตัวนี้จะเป็นประแจสำหรับนะครับให้เรานะครับขันนะครับอันนี้ด้านในตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของสเปรย์ซิลิโคนนะฉีดในส่วนของลูกยางตรงนี้นะครับจะมีลูกยางตัวสีเขียวแล้วก็ใช้ในส่วนของเจ้าตัวหลอดแก๊สนะครับนี่หมุนใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บพอมันดังปุ๊บเราก็หมุนต่อสักเล็กน้อยนะครับผมเพื่อให้มันเข้าไปแน่นนะแล้วก็ในส่วนของตัวแมกกาซีนนะเป็นสไตล์เดิมนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างพับล็อกไว้นะผมแล้วก็นะครับหาสปีดโรดเดอร์ถ้าเราไม่มีสปีดโรดเดอร์เนี่ยเราก็ใช้ในส่วนของตัวมือเนี่ยหยิบใส่เทียนัทก็ได้แต่ถ้ามีสปีดโรดเดอร์ก็จะค่อนข้างที่จะสะดวกรวดเร็วขึ้นนะครับนี่ใช้งานไม่ยากนะครับผมในส่วนของคลาสสิคเข้ากันตัวนี้เนื่องจากตัวปืนเนี่ยเขาไม่มีบลอนะครับเวลาที่เรายิงเนี่ยสไลด์มันจะไม่มีการนะครับไหลออกมานะครับผม 595.2 นัดแรกก็จะแรงๆหน่อยนะครับนะครับ540นะครับผม543นะครับ546ก็เฉลี่ยประมาณ540กว่านะครับผมเดี๋ยวผมมีนะครับเป้าทดสอบให้ดูกันว่าถ้าเป็นกระป๋องเนี่ยกระป๋องเนี่ยมันยังไงมันก็ทะลุอยู่แล้วเพราะมันบางแต่ว่าผมจะยิงแบบ2ป๋องแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เป็นอลูมิเนียมชีสนะครับเป็นกระป๋องแก๊สนะตัววัสดุจะเป็นอลูมิเนียมเป็นทรงกระบอกแบบนี้ดูว่าเจ้าตัวกระสุนพลาสติก 0.20 กรัมธรรมดาเนี่ยปะทะกับเจ้าตัวกระป๋องแก๊สจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะอ้อลืมบอกอีกอย่างนึงเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมเหมือนเขาจะทำรางมาดีขึ้นกว่าเดิมนะซึ่งแต่ก่อนมันจะใส่พวกไฟฉายเลเซอร์ไม่ค่อยได้แต่ว่าตัวนี้มันใส่ตัว M6 ของตัว Vision King ได้นะครับผมสามารถที่จะนะครับติดในส่วนของเลเซอร์นะครับแล้วก็ตัวนี้มันจะมีโหมดไฟฉายเลเซอร์นะครับผมแบบนี้นะได้หลากหลายโหมดนะครับโอเคก็เดี๋ยวตัวนี้ไม่ได้ทดสอบให้ดูแต่ว่าจะใช้ตัวนี้ทดสอบนะครับผมลองดูเลยแต่เพื่อความปลอดภัยเดี๋ยวใส่นี่ก่อนนะครับเซฟตี้พร้อมนะครับโอเคผมคิดว่าเจ้า2กระป๋องนี้ไม่น่ารอดนะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบเจ้าตัวป๋องแก๊สดูว่าเป็นยังไงนะครับนะครับป๋องแก๊สไม่เหลือนะครับผมเพราะว่ายิงไปประมาณนี่นะครับป๋องแก๊สแพ้เรานะครับผมนะครับแตกเรียบร้อยนะครับผมโหลดกระสุนเพิ่มยิงเข้าไปใหม่นะครับนะครับโอเคแก๊สในกระป๋องไม่เหลือแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัว G19 CO2 นี่มันโหดได้ใจมากเลยนะครับลองเปลี่ยนมาเป็นเป้าข้างหลังบ้างนะครับอ้าวลูกกระสุนหมดก่อนนะครับนะครับใส่ด้วยมือก็ได้แบบนี้นะครับใส่ด้วยมือก็ได้นะครับใส่เข้าไปเล่นง่ายมากนะครับผมไม่ต้องดึงสไลด์นะครับยิงได้เยอะด้วยนะครับกว่าแก๊สจะหมดตอนนี้กระสุนหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีแรงส่วนของแรงลงนะครับผมสามารถทำเป็นที่เป่าฝุ่นได้นะครับล้อเล่นนะครับผมก็ใส่แก๊สใส่กระสุนที่สำคัญเลยคืออย่าลืมนี่มันตาเซฟตี้นะครับผมช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตวางไมค์ไว้ตรงนี้ก่อนนะครับในกล่องให้อะไรมาบ้างมาดูกันนะครับในกล่องให้อะไรมาบ้างนะก็จะเป็นในส่วนของG19 CO2 นะแล้วก็สังเกตมาร์กิ้งเขาจะเป็นร่องลึกมาเลยนะครับผมสไลด์เป็นโลหะตัวนี้นะครับนะฟังเสียงนะครับสไลด์เป็นซิงค์นะครับผมมาร์กิ้งเป็นร่องลึก
กล็อกโลโก้กล็อก79ออสเตรีย 9x19 นะแล้วก็ขนาดใต้กลางเลยทีเดียวด้านข้างอีกฝั่งนึงก็มีในส่วนของโลโก้นะครับผมในกล่องเขาจะมีตัวนี้มาให้นะครับนะเวลาเราจะถอดในส่วนของตัวสไลด์ออกมาเซอร์วิสปืนเนี่ยมันจะต้องถอดตัวประคองลำกล้องตัวนี้นะครับถอดตัวประคองลำกล้องนะครับผมถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปถอดนะครับแล้วก็ถอดสกรูด้านล่างนะครับแต่สำหรับกรณีที่เราจะทำการเซอร์วิสปืนด้านในหรือว่าซ่อมแซมพวกเวลาชิ้นส่วนมีปัญหานั่นเองนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีแค่นี้นะครับผมนะแรงโดยกำเนิดคลาสสิคอลกัน G19 CO2 นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองนะครับสาธิตวิธีใช้แล้วก็จะลองยิงด้วยตัวเลเซอร์ให้ดูอีกรอบนึงว่าถ้าใช้งานเจ้าตัวเลเซอร์เนี่ยจะยิงเป็นยังไงบ้างนะครับอ้ออย่าลืมนะครับผมก่อนที่เราจะใส่หลอดแก๊สเนี่ยเป็นไปได้นะครับเจ้าตัวยางที่อยู่ข้างเข็มเจาะตรงนี้นะครับมันเป็นคีย์เลยหมายความว่าถ้าสมมุติว่าเจ้ายางข้างเข็มเนี่ยมันแข็งหรือว่ามันเสื่อมสภาพเนี่ยนะครับเวลาที่เราใส่หลอดแก๊สเข้าไปนะครับมันจะไม่เก็บแก๊สนะครับโหรอบนี้แบบนิ่มมากใส่เข้าไปแบบไม่มีเสียงเลยโอ้แรงแรงจัดประหลัดบอกนะครับก็นะครับในส่วนของตัว M6 นะครับผมของ Vision King ตัวเนี้ยมันจะมีโหมดใช้งานด้านล่างตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราเปิดสวิตช์ตรงนี้จะเป็นการกดใช้งานแล้วก็เลือกโหมดด้านล่างนะครับเผื่อใครอยากจะไปติดในส่วนของตัวเลเซอร์หรือว่าไฟฉายไว้ส่องสว่างนะครับยามค่ำคืนอะไรอย่างเงี้ยซ้อมยิงช่วงค่ำนะครับผมก็สามารถที่จะทำได้นะครับนะจะลองยิงด้วยโหมดเลเซอร์ดูกระสุนเจอแผ่นเหล็กนี่กระสุนแตกเลยครับโอเคเลเซอร์ใช้งานได้ดีนะครับผมจ่ายครับผมโอเคแล้วก็เวลาที่เราปลดในส่วนของแมกกาซีนเนี่ยมันจะมีลูกกระสุนที่อยู่ในช่วงของฮอปอัพเนี่ยนะครับไหลลงมานะผมก็ไม่ต้องตกใจหรือว่ากังวลอะไรนะครับสามารถเล่นได้แก๊สที่เราใส่เข้าไปแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรที่จะยิงให้หมดหลอดแล้วก็ถอดออกนะยิงให้หมดหลอดแล้วก็ถอดออกไม่ต้องแช่ไว้แบบเป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะผมยิ่งแช่นานมากเท่าไหร่เนี่ยเจ้าตัวซีนที่มันโดนกดอัดเข้าไปเนี่ยนะครับมันจะโดนบี้ไว้ตลอดเวลาเวลาเราถอดออกมาเนี่ยหลอดต่อไปที่เข้าไปเนี่ยยางตัวที่ผมบอกให้ฉีดซิลิโคนยางเขียวเนี่ยบางทีมันเสื่อมสภาพนะผมแต่ถ้าสมมติว่าเล่นหมดเปลี่ยนหลอดเล่นหมดเปลี่ยนหลอดอันเนี้ยนะฮะอยู่ได้ยาวอยู่ได้สบายสำหรับตัว Casco Gun G19 CO2 อัปเดต2022นะผมหวังว่าจะถูกใจหลายๆท่านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ